Cuff and Vest. กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับป้ายใน Cuff and Vest นะคะและเทปนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นเทปพิเศษเราพาลุงโตไปของขวัญให้กับชาวเชียงใหม่และต่อก็มานั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะมีน้องแฟนคลับอีก10คนรอพี่โตอยู่แต่พี่ยังไม่ให้คุยนะจ๊ะน้องน้องนั่งน้ำลายหกไปก่อนได้พี่ไม่ว่าแต่จะถามพี่โตก่อนว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่สบายนิดหน่อยครับก็แค่ไวรัสตรงคอก็เลยไม่ค่อยมีเสียงก็เลยตัวนี้จะพูดเบาๆนิดหนึ่งได้ไม่เป็นไรค่ะพี่โตแต่ว่าช่วงนี้พี่โตยุ่งไหมคะยุ่งครับก็ทำอัลบั้มอยู่ครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์ด้วยครับเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ครับที่อินทากอรีนาเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่ครับพี่โตเริ่มขายบัตรแล้วครับก็น่าจะเริ่มขายบัตรไปแล้วครับผมก็ไปหาซื้อได้ซื้อกันได้เลยครับเขาบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่โตไม่ได้จะแบบมีบ่อยๆดีนะคะนานๆจะมีทีเด้กลัวจะทนไม่ไหวตัวเพลงอะไรบ้างครับพี่โตเพลงมั้งเพลงไม่อยากรู้แล้วก็เพลงของหัวใจครับแล้วสามคนทั้งสามเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่แบบกินใจน้องๆไหมคะแน่นอนเมื่อไหร่จะได้ดูตัวที่สี่คะพี่โตก็น่าจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์เป็นต้นไปครับผมเพลงที่สี่ของเป็นเพลง The Love Story อีกเพลงในอัลบั้มครับมาอัลบั้มนี้ช่วยน้องๆหลายๆคนน่าจะเห็นพี่โตได้แบบหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เลยใช่ไหมเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ก่อนนะเพียงไม่นำพี่โตอาจจะหิวข้าวเราเตรียมกับข้าวไว้ให้เพียบเลยสำหรับร้านชนายตื่นสายผมคิดว่าฝ้ายหิวมากกว่านะครับก็ด้วยค่ะพี่โตจะทั้งผมไม่หิวหรอคะไม่ค่อยไม่ค่อยแต่พี่โตก็แบบว่ามาถึงพี่โตน่ารักว่าพี่โตก็แบบไปพบปะแฟนเพลงกันเลยทีเดียวนะคะใช่ไหมเจ้าพ่อนี่ตอนเขาส่งเอสเมสมานะพี่โตเขาบอกช่วยพี่โตไปรีสอร์ทได้อ่านแล้วได้อ่านแล้วชื่อใช่ครับไฮโซมากเจอเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะติดต่อไว้ค่ะน้องๆเป็นชาวเหนือเต่าเหนือแต่แต่อยากจะอู้อะไรเป็นคำเมืองกับพี่โตไหมคะคักเธอตึงตึงพูดได้เขินเองด้วยช่วงนี้แหละกลัวจะทนไม่ไหวหัวใจวันนี้นะคะอาหารหน้าตาน่าทานเนี่ยวางอยู่เต็มหน้าเลยเดี๋ยวไปขอแนะนำนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าทางร้านที่นายตื่นสายเตรียมไว้ให้เราเพียบเลยค่ะพี่โตซึ่งอันนี้คือไฮไลท์เด็ดของที่นี่ยำตำหมูย่างเขาเรียกว่าตำหมูย่างนะคะใช่ลงไปใช้ส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ใช้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอันนี้เป็น recommend เยอะเลยนะคะแล้วก็มีไก่ตีไก่ยัดไส้ใช่ถูกต้องอันนี้ก็ recommend นะคะพี่โตเขาจะชอบพี่โตในงานเด็ดนะคะแล้วก็มีเป็นเห็ดขาหรือขาเห็ดนั่นเองค่ะคือเป็นเห็ดเอาไปทอดอย่างนี้นะคะอันนี้คือต้มยำเห็ดนะคะพี่โตแล้วก็อันนี้เป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวอันนี้เป็นผัดคุณนายตื่นสายซึ่งก็คือผัดถั่วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ไม่รู้พี่โตชอบข้าวอะไรอันนี้เป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มส่วนอันนี้เป็นข้าวผัดแฮมแล้วก็เนยครับเขาบอกว่าถ้าขาดเย็นๆอะไรเงี้ยกินเนยเพื่อไปทำให้แบบร่างกายอบอุ่นเก็บเพลงนี้ไว้ตรงที่เล็กๆในใจเก็บให้นานนานอย่าให้จางลบเลือนไปเมื่อเจอเหงาไม่เหลือใครโปรดรู้ว่าเธอนั้นยังมีฉันอยู่ตรงนั้นเสมอตรงที่เล็กๆในใจความห่างไกลไม่มีความหมายใดๆแค่เอามือควางแนบอกซ้ายได้ยินไหมนี่คือเพลงของหัวใจของเรา Cuff and Vest